New Lambetta X 300 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้าสี่สีออริจินอลยังมีขายเหมือนเดิมจ้าไพเพอร์โมโต้นะครับบริษัทที่รับงานออกแบบมอเตอร์ไซค์และก็ผลิตชิ้นงานแบบตามสั่งจากทางประเทศอังกฤษนะครับได้โชว์ตัวผลิตภัณฑ์แรกอย่างเป็นทางการของทางบริษัทโดยรูปแบบของรถซูเปอร์สกูตเตอร์ J Series นะครับที่มาพร้อมกับงานออกแบบที่ผสมผสานความคลาสสิกและก็ความร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกันครับและยังมีชิ้นส่วนที่กำหนดเองและก็เสริมประสิทธิภาพให้ตัวรถนั้นมีความน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นPiper Moto นะครับก่อตั้งโดยจอห์น Piper นักออกแบบยานยนต์และวิศวกรมากฝีมือนะครับตั้งแต่ในปี2013โดยตัวของจอห์นนั้นผ่านประสบการณ์ในวงการยานยนต์มาอย่างมากมายครับผ่านงานออกแบบรถแข่งอย่าง F1 Vermont และก็ Ferrari Championship นะครับรวมถึงรถต้นแบบและก็แนวคิดมากมายนะครับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมากๆเลยทีเดียวจุดประสงค์ในการก่อตั้งนะครับ Piper Moto นั้นจอห์นต้องการใช้ประสบการณ์ของเขาในการสร้างรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผสมผสานวิศวกรรมที่มีความแม่นยำเข้ากับความรู้สึกที่สร้างขึ้นด้วยมือครับและนั่นคือสิ่งที่ J Series เป็นที่แกนกลางของสกูตเตอร์ J Series จะถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างแบบโครมโมบิลินัมทูบูลาร์สตีลสเปซเฟรมนะครับพร้อมกับตัวถังที่ใช้วัสดุพิเศษอย่างคาร์บอนอีพ็อกซี่วูบเบิลคอมโพสิตเพรสเชอร์เคิร์ฟนะครับโดยมีหัวใจหลักก็คือเครื่องยนต์ของทาง KTM ครับในรหัสLC4 นะครับขนาด 690cc ขุมกำลังนี้นะครับจะมีการปรับจูนใหม่เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของรถสกูตเตอร์โดยการปรับระบบวาล์ว ID และไอเสียใหม่ทั้งชุดทำให้ได้ช่วงรับ ID ที่ยาวขึ้นครับและทางเดินไอเสียที่สั้นลงทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพในการรีดแรงม้าสูงสุดได้67แรงม้าครับและสามารถทำอัตราเร่งนะครับตั้งแต่0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4วินาทีเท่านั้นครับและยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง193กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวทางด้านฟีเจอร์ของตัวรถครับจะมีการติดตั้งโช๊คอัพหน้าแบบหัวกลับขนาด43มิลลิเมตรนะครับจากแบรนด์ WP แต่ก็ระบบกระสะเทือนด้านหลังแบบ Horizontal Backlink นะครับที่ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแบบกำหนดเองเชื่อมต่อกับล้อซี่ลวดขนาด17นิ้วเท่ากันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังครับระบบเบรกจะยกชุดมาจากแบรนด์ Brembo โดยด้านหน้าจะเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด320มิลลิเมตรคาลิเปอร์4พอร์ตและจานดิสหลังนะครับจะมีขนาด240มิลลิเมตรครับยางรถจะเป็นยางของ Bridgestone Backtrack นะครับ BT090 นั่นเองคุณสมบัติอื่นๆที่สนใจนะครับจะได้แก่หม้อน้ำแกนอลูมิเนียมคู่นะครับพร้อมกับพัดลมไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิถังน้ำมันความจุ14ลิตรครับระบบเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งสั่งงานโดยแป้นเหยียบบนตัวถังและมีระบบคลัชแบบเซมิไดร์นะครับพร้อมกับปั๊มอีชั่นแบบคู่นั่นเองระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันนะครับหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเข็มนาฬิกาแบบคู่ที่ตรงนี้จะให้อารมณ์ย้อนยุคนะครับแต่ว่าจะมีหน้าจอดิจิตอลขนาดเล็กที่บอกตำแหน่งของเกียร์มาให้ด้วยนั่นเองเบาะนั่งนั้นนะครับจะเป็นแบบอานจักรยานครับแยกส่วนคนขี่แล้วก็ผู้โดยสารแบบชัดเจนพร้อมกับระบบกุญแจแบบ Keyless ครับสำหรับ Piper Moto J Series คันนี้นะครับจะถูกสร้างตามแบบออเดอร์นะครับนั่นหมายความว่าผู้ซื้อนะครับจะสามารถปรับแต่งอุปกรณ์แล้วก็เสริมสิ่งใหม่ตามที่ต้องการได้ถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์นะครับที่มีงานดีไซน์ที่ถือว่าเป็นตัวของตัวเองเอามากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงขุมกำลังและก็ประสิทธิภาพของตัวรถนั้นที่โดดเด่นเอามากๆครับ